แนวรบนอกทำเนียบเปิดราคาที่แท้ถูทักษิณ ณจันทร์ส่องล่าผู้บัญชาการตัวจริงชิงกระแสหยุดก้าวไก่แทบจะเป็นไปตามความคาดหมายทุกประการทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษวันที่18กุมภาพันธ์2567และเดินทางออกจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตอน 6:09 นาทีสายตาเก็บอาการไม่โศกเศร้าดีใจที่โดดเด่นคือมีเฟือกคอและห้อยแขนให้พอรู้ว่าเป็นคนป่วยแต่กริยาอาการตอนนั่งรถครึ่งชั่วโมงไปบ้านจันทร์ส่องล่าและตอนสายออกมานั่งชิวๆริมสระน้ำรับแดดให้อุ้งอิงลูกสาวคนโปรดถ่ายภาพโพสต์นั้นชัดเจนว่าไม่ใช่ผู้ป่วยหนักอย่างที่ออกข่าวกันก่อนหน้านี้เชื่อเล็กเรียบด่วนเถอะว่ากรณีป่วยจริงหรือป่วยทิพย์เรื่องนี้จะมีการตรวจสอบร้องเรียนกันเป็นเรื่องเป็นราวเช่นเดียวกับกรณีอื่นๆอย่างแน่นอนไหนๆก็ไหนๆเอาเป็นว่ากรณีปมนักโทษเทวดาที่ว่าว่ากันสุดท้ายจะมีการร้องเรียนต่อปปช.และต่อศาลอาญาคดีทุจริตหรือศาลปราบโกงบุคคลที่อยู่ในข่ายจะถูกร้องไล่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีจนถึงอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเล็กเล็บด่วนนั่งนับนิ้วดูแล้วมีประมาณ10คนอยู่หน่วยงานไหนกันบ้างท่านผู้อ่านก็พอจะเดาๆกันได้กลับมาโฟกัสกันที่ทิศทางของทักษิณและครอบครัวชินวัตรจากนี้ไปบ้านจันทร์ส่องล่าก็จะเป็นรัฐบาลนอกทำเนียบหรือทำเนียบรัฐบาล2เพราะศูนย์อำนาจตัวจริงอยู่ที่นี่เหตุที่ใช้บ้านจันทร์ส่องล่าก็เพราะไม่พร้อมที่จะเปิดพื้นที่อื่นหรือบ้านอื่นเอิกเกริกวุ่นวายโดยเฉพาะอาณาจักรชินวัตรย่านนวมินทร์สำหรับอาณาจักรย่านนวมินทร์วันที่20กุมภาพันธ์ได้มีการดวลแข่งกระชับมิตรระหว่างนักการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลกับสื่อมวลชนที่สนามอันพายฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่งกรุงเทพของโอ๊คผ่านทองแท้ชินวัตรซึ่งเป็นมุมหนึ่งในอาณาจักรไม่แน่ว่าแต่เดิมอาจจะวางโปรแกรมเอาไว้ให้นายใหญ่มาปรากฏตัวที่สนามแห่งนี้ด้วยหรือไม่แต่สำหรับวันนี้สถานการณ์คงไม่เอื้ออำนวยซะแล้วกล่าวกันถึงที่สุดราคาและความสำคัญของทักษิณในนาทีนี้ก็คือความเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงเสียงจริงพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำของรัฐบาลผสมกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มอำนาจเดิมจนสื่อและสังคมหยวนๆเรียกขานกันว่าพรรคเพื่อไทยเป็นหัวขบวนของกลุ่มอนุรักษ์นิยมใหม่การหยุดและตรึงแนวรบก้าวไก่นี่คือราคาความสำคัญของทักษิณคือที่มาของดีลลับคือการกลับบ้านอย่างเท่ๆของทักษิณไม่ติดคุกไม่นอนคุกแม้แต่วันเดียวเป็นบาดแผลของกระบวนการยุติธรรมครั้งใหญ่เป็นราคาที่สังคมประเทศต้องจ่ายอย่างไรก็ตามว่ากันว่าถ้าทักษิณกลับใจสู่ฝากฝั่งจริงๆสะกดคำว่าทุจริตเชิงนโยบายหรือคำว่าธุรกิจการเมืองไม่เป็นหันมาชูธงอนุรักษ์นิยมทันสมัยแต่ปกป้องสถาบันเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยสร้างความปรองดองสมานฉันท์นิรโทษกรรมคดีชุมนุมทางการเมืองที่กำลังศึกษากันอยู่ก็เป็นอานิสงส์กับตัวเองและสังคมพูดกันตรงๆถ้าทักษิณสำนึกและปฏิบัติการล้างบาปความผิดพลาดของตนเองให้อภัยกับคู่กรณีคู่ขัดแย้งกันแบบเห็นๆทักษิณก็อาจจะพลิกกลับมาเป็นวีรบุรุษได้ในพริบตาและจะเป็นกระดาน6ส่งผลเชิงบวกให้กับอุ้งอิงที่เป็นแคนดิเดตนายกได้ไม่น้อยเล็กเล็บด่วนขออนุญาตมองโลกสวยบนพื้นฐานการวิเคราะห์ข่าวสักเล็กน้อยว่าอีกไม่นานจนเกินรอเมื่อถอดเฟือกออกจากคอและแขนได้ทักษิณจะได้เวลาแสดงออกถึงความจงรักภักดีในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและถ้าภาพนั้นเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นภาพมงคลส่งผลให้เรื่องร้อนสงบเย็นลงได้พอประมาณสาธุ The Stage Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่